สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทานทุเรียนค่ะเพื่อนๆเป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองที่เขาแช่แข็งเพราะว่าส่วนมากที่อเมริกาเนี่ยนะคะเพื่อนๆเวลาจะหาทุเรียนดีๆมากินเนี่ยเอามาปอกเองเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เจอแต่แบบคือไม่เคยสมดังใจปรารถนาแต่ว่าเวลาเราเลือกทุเรียนที่มันแช่แข็งมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้ผู้ใหญ่ผู้เล็กอะไรเงี้ยสีสันน่าทานไหมอะไรเงี้ยตัวสีก็เลยชอบที่จะกินทุเรียนที่แช่แข็งแบบนี้แล้วก็เขาเอาเม็ดออกแล้วอะไรเงี้ยราคาก็พอสู้ไหวแพ็คหนึ่งก็จะได้อยู่2ภูนะคะเพื่อนๆ2ภูภูเล็กกับภูใหญ่เขาก็จะแนบมาด้วยกันแล้วก็เมืองที่จุดสีอยู่เป็นเมืองเพนซิลเวเนียนะคะเพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์ก็จะคล้ายๆกันนะเพราะมันใกล้กันราคาก็จะประมาณเดียวกันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12เหรียญ13เหรียญถึง20 30เหรียญนะคะแต่ว่ายี่ห้อที่จุดสีซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16เหรียญนะคะเพื่อนๆเป็นภูใหญ่น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหมอนทองที่ไม่ขมไม่ใช่หมอนทองที่แบบว่ามันจะมีบางยี่ห้อที่แบบหมอนทองเขียนว่าหมอนทองนะแต่พอเราเอามากินนี่เหมือนชะนีเลยมันจะแบบออกแนวแบบขมๆอันนี้มันจะออกแนวหวานมันเนาะสำหรับคอทุเรียนนะเจ้าสีจะชอบกินทุเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะรู้ดีนะเพื่อนๆเนาะทุเรียนอร่อยทุเรียนอันไหนใครอยากจะถามว่าทานยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่เจ้าสีก็จะโพสต์เนาะแต่พักหลังๆนี่ไม่ค่อยได้โพสต์เรื่องอาหารเท่าไหร่จะบอกแนวโพสว่าโบโบเล่นเลี้ยวแล้วก็เคยบอกเนาะทักมาหลังบ้านก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่ายี่ห้อไหนมันอร่อยเพราะว่าคือเจ้าสีจะออกแนวสายกินชอบอะไรก็จะแบบว่าเอามาแนะนำไม่ใช่เอามาทดลองด้วยตัวเองจะไม่ค่อยเชื่อว่าเขาบอกว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคือทุเรียนพวกนี้นะคะหน้าร้อนเนี่ยจะมีติดบ้านไว้เลยเพราะว่าฟิลมันจะเวลาเรากินมันเหมือนจะเรากินทุเรียนไอศกรีมทุเรียนมันจะยังหอมหวานมันอร่อยกว่าไอศกรีมทุเรียนอะแต่ว่าฟิลมันได้แบบว่าเย็นๆช่ำๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แข็งนะเพื่อนๆพอเราเอามากินมันก็จะแบบละลายอะไรเงี้ยหอมอร่อยที่เจ้าสีชอบซื้อมาเยอะนะไปทีนี้จะซื้อมาไว้ทีละ10แพ็คเลยนะที่บ้านนี่จะติดไว้กินจนแบบพอมันใกล้หมดเหลือ 2-3 แพ็คเนี้ยก็จะไปซื้อมาใหม่เพราะว่าตาบีก็ชอบตาบีชอบทานทุเรียนด้วยอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าต่างประเทศหากินอะไรนู่นนี่ยากอะไรเงี้ยถ้าเรารู้แหล่งนะเพื่อนๆไม่ยากขอแค่เรารู้แหล่งทุกวันนี้นะอเมริกาน่ะคนไทยก็มาอยู่เยอะเยอะมากแล้วก็คนเอเชียอะไรเงี้ยคนเอเชียอย่างพูดถึงเอเชียเนาะไทยเขมรลาวเวียดนามมันจะทานอะไรคล้ายๆกันนะอย่างจีนนี่เขาก็กินนะทุเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่แบบเขามาเปิดร้านมาเปิดห้างอะไรเขาสรรหาอะไรที่เขาชอบๆเขาจะบอกกันอย่างเจสีนะคะเพื่อนๆเวลาเจสีชอบกินอะไรเนี่ยเจสีไปติดต่องานกับร้านเอเชียอยู่แล้วใช่ไหมกับจัดซื้ออะไรเงี้ยจสีก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยเธอเอานี่มาขายสิอันนี้ขายดีนะอันนี้อร่อยอร่อยอย่างเงี้ยจสีบอกเขาเอาหลายๆอย่างมาก็สำเร็จนะเพื่อนๆเขาก็เอามาอยู่นะเอามาแล้วคืนนี้เขาขายได้ก็เขาพอเขาขายได้แล้วเขาก็มันจริงอะไรเงี้ยเขาก็เอามาตลอดตอนนี้ยังขาดอยู่นะส่งมาขายบ้างเม็ดกระถินแช่แข็งจะบอกทุกคลิปเลยจนกว่ามันจะไปถึงหูใครที่อยากจะทำส่งออกอยากจะไปเจอมากเลยนะเจ้าของที่ส่งออกอ่ะอยากจะไปเจอแล้วก็บอกว่าเธอทำไม่นี่ส่งมาสิถ้าขายไม่ได้เดี๋ยวฉันจะขายให้เอง
มันขายได้อยู่แล้วแหละทุกวันนี้นะเพื่อนๆมีหมดนะข้าวมุ้งข้าวเม่าอะไรเงี้ยเขาทำแช่แข็งมาจะเดาอะไรเงี้ยแช่แข็งมาทั้งนั้นแหละแต่ว่าวิธีการเก็บแช่แข็งวิธีการขนส่งเขาว่ามันดีไงพอมาถึงนี่เราเอามาทานแล้วมันแบบมันใช้ได้มันอร่อยแต่มันก็จะมีบางยี่ห้อที่เราเห็นแบบเพิ่งเกิดเพิ่งจะเคยส่งออกมาพอเราเอามากินอ๋อเขายังไม่มีประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นเขาทำได้ไม่ดีค่ะแล้วก็จริงๆเราก็อยากจะสนับสนุนนะแต่ว่ามันไม่อร่อยเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วล่ะเพื่อนๆ เพราะว่ามันมาจากนี่มันมีขนส่งมีนู่นมีภาษีมีนู่นนี่นั่นเนาะแต่สำหรับคนที่ทำงานนะพูดเลยแล้วก็ไม่ขี้งกจนเกินไปอ่ะไม่ขี้งกกับตัวเองอ่ะกินได้แต่มันก็จะมีนะมันมีแต่มันอาจจะไม่เยอะนะคนประเภทนี้คือไปเจอผัวฝรั่งขี้งกอ่ะขี้งกจะสีเคยเจอนะเพื่อนๆแต่น้อยนะน้ำจะได้เจอทีฝรั่งที่ขี้งกให้เมียมาเอาเมียคนไทยมาแล้วเมียอาจจะยังไม่ได้งานแต่ที่เจ้าสีเคยเจอนี่คือเมียได้งานแล้วนะเมียมีงานทำแล้วนะเขาก็ไม่ให้เมียกินอาหารบ้านเขานะเพราะว่ามันราคาแพงมันจะราคาสูงกว่าอาหารของอเมริกานะเพราะว่ามันมาไกลไงเพื่อนๆมันเป็นอาหารแบบอิมพอร์ตไงน่าสงสารเขาบอกเท่าที่เคยเจอนะผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าไปห้างไปอะไรเงี้ยเขาก็จะให้กินผักที่มันถูกๆผลไม้ก็กินกล้วยกินแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยกล้วยหอมอ่ะเท่าแขนเนี่ยลูกยาวเท่าแขนเนี่ย5-6ลูกอ่ะไม่ถึง2ดอนสมัยก่อนอ่ะสมัยนี้ก็ไม่เกิน4เหรียญอ่ะไม่เกินบอกเลยราคาไม่เกินนี้กินไปสิลูกใหญ่ๆอ่ะยาวๆจุกเลยแล้วก็บอกว่าให้กินมาม่าก็ไม่ให้กินยี่ห้อมาม่าบ้านเรานะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะไม่เรียกมาม่าไม่ได้คือให้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าอยากจะกินก็ให้กินยี่ห้อที่แบบเป็นยี่ห้อที่มันถูกๆอ่ะน่าสงสารมันก็มีบางคนทำงานอ่ะให้ผัวเก็บเงินอ่ะมีนะแต่ว่าก็เห็นแบบน้อยอ่ะที่กินได้ไม่เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเย็นแล้วอากาศมันหนาวแต่ว่าวันนี้รู้สึกอยากจะกินของหวานก็เลยเอานี่มากิน วันนี้มาเมาเพื่อนๆฟังของอร่อยทำงานเท่าจานนี้นะแต่บางคนทำงานถาดเนี่ยบางคนอาจจะทำงานประมาณ5ชั่วโมงนะถึงจะได้ถาดเนี่ยราคาของอาหารของทุเรียนเนี่ยทำงานเอาค่าแรงขั้นต่ำเนาะถ้าเป็นไม่ขั้นต่ำสิกลางๆอ่ะพอแพ็คหนึ่งมันก็16เหรียญ17เหรียญใช่ไหมรวมแท็กอาหารที่นี่นะทุกคนที่เมืองที่โจสีอยู่เนี่ยไม่ใช่ราคาแค่อาหารนะพอไปคิดเงินอ่ะเขาจะคิดราคาภาษีด้วยก็แพงอ่ะแต่ว่าก็สู้ตายนะคะเพราะว่าหาเงินมาก็เพื่อสิ่งนี้แหละอย่าไปขี้งกขี้เหนียวกับตัวเองพอตายไปอ่ะก็คือไปเกิดชาติใหม่แล้วอาจจะจนกว่าเดิมหรืออาจจะเกิดเป็นตัวอะไรที่ไม่สามารถ